เรื่องของชิริกหรือภาคีคำว่าชิริกก็คือหุ้นส่วนการตั้งภาคีเมื่อเชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวอัลลอฮ์มีองค์เดียวการนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเคารพบูชาควบคู่กับอัลลอฮ์ในสมัยของท่านนบีเนี่ยคนที่เปลี่ยนมาเข้ารับอิสลามเนี่ยก็มีเทวรูปของตัวเองตอนแรกๆเนี่ยละหมาดด้วยแล้วก็เอาเทวรูปของตัวเองมาด้วยคู่กันจนกระทั่งนบีเนี่ยบอกว่าให้สละสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะนั่นไม่ใช่พระเจ้าที่เที่ยงแท้เพราะฉะนั้นการที่เคารพบูชาควบคู่กับอัลลอฮ์นะครับยังมีมุสลิมเยอะมากนะครับที่เชื่อในอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เอาสิ่งอื่นๆเช่นเอาอะลิมัตอะซิมัตมาแขวนเอาสิ่งอะไรต่างๆโดยเชื่อบางคนไปที่ไบตุลลอฮ์ไปลักผ้าคลุมไบตุลลอฮ์ไปกรีดเข้ามาเป็นเส้นๆเส้นไหมเอามากรอบใส่ไอ้กรอบเหลี่ยมๆนะครับแล้วก็พกติดตัวว่านี่คือของขลังนี่คือสิ่งที่มันจะช่วยให้รอดพ้นหรือจะให้ปัจจัยยังชีพให้โชคลาภสิ่งเหล่านั้นถือว่าเป็นการตั้งภาคีหรือเอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลลอฮ์หรือนำคุณลักษณะของอัลลอฮ์ไปให้กับสิ่งอื่นเช่นเชื่อว่าสิ่งนั้นให้โชคให้ลาภได้สิ่งนั้นให้เป็นให้ตายได้สิ่งนั้นปลดเปลื้องความทุกข์หรือให้สิ่งต่างๆได้โดยไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยู่ในตัวอย่างของการตั้งภาคีที่คนมุสลิมให้ความสนใจและระมัดระวังมากๆคืออันที่หนึ่งการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่นอกเหนือจากอัลลอฮ์นะครับเหนื่อยนะคือทำงาน2 อย่างคู่กันเชื่ออัลลอฮ์กราบไหว้อัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ต้องไปไหว้อย่างอื่นด้วยนะครับหรือบางคนบอกว่าไม่ตอนนี้ก็ไหว้อยู่หลายอย่างแล้วอันนี้ก็ต้องนะก็ต้องไปพิจารณาคัดกรองดูอีกทีนะครับเพราะเราจะให้สิทธินี้นะครับสำหรับมุสลิมนะกับพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเพราะนี่คือพระเจ้าที่เที่ยงแท้นะครับเพราะนั้นการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆการเส้นไหว้บูชาต่างๆของมุสลิมจริงไม่มีเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังโอ้โหมีหนังเรื่องของแขกนะบอกให้รู้เลยว่าเรื่องราวของไสยศาสตร์มนต์ดำเนี่ยมีอยู่และในกุรอานก็บอกไว้แล้วก็บอกว่าให้คนมุสลิมขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้นำเครื่องรางของขลังเอามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวว่าสิ่งเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์ถ้าที่มักกะเวลาไปทำฮัจญ์ให้มีใบตุลลอฮ์ติดมาคนละอันเนี่ยโหคงจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยไม่มีนะครับอย่างดีก็เป็นพวงกุญแจเอามาพกแขวนไว้แต่ว่าไม่ได้มีเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หรือความเชื่อใดๆทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่เครื่องรางของขันใดๆนะครับหรือแม้กระทั่งการเป็นหมอดูหรือการเชื่อคำทำนายทายทักของหมอดูมันไปเกี่ยวกันยังไงก็ในเมื่อคำพูดของคนคนหนึ่งมันมีอิทธิพลทางใจกับคนบอกความเป็นความตายทำให้เชื่ออย่างนู้นอย่างนี้เชื่อไหมครับว่าหมอดูเนี่ยบอกแล้วเนี่ยคนเนี่ยยอมเสียเงินเสียทองเป็นแสนแสนเป็นล้านล้านกับการไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นการตั้งตนเป็นหมอดูอะไรต่างๆเนี่ยไม่เป็นที่อนุญาตในอิสลามถือว่าเป็นการตั้งภาคีแล้วโทษของการตั้งภาคีเนี่ยรุนแรงมากนะครับสุดท้ายสไลด์สุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าผู้ใดที่ปฏิเสธต่อการศรัทธางานการของเขาก็ไร้ผลและวันปรโลกเขาก็เป็นคนหนึ่งที่จากบรรดาผู้ที่ขาดคุณโดยแน่นอนยิ่งไม่มีบัญชามายังเจ้าและมายังบรรดาคนก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคีกับอัลลอฮ์การงานของเจ้าก็จะเป็นโมฆะอย่างแน่นอนแล้วเจ้าจะเป็นคนหนึ่งจากผู้ที่ขาดทุนอันนี้คือสิ่งที่คนมุสลิมระมัดระวังอย่างมากว่าเมื่อเราทำอะไรแล้วเราก็หวังผลจากผู้ที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์ก็หวังผลจากอัลลอฮ์เพราะนั้นมีความชัดเจนในเรื่องใบนี้วันนี้ขอบคุณมากครับและก็เข้าใจในเรื่องของพระเจ้าง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องที่มีความซับซ้อนใช้สติปัญญาคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มต้นที่ตัวเรากับสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตของเรา